สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟรีเกมมิ่งครับวันนี้อยู่เกมเป็นที่เสิร์ชออนไลน์นะครับกับคำตามคำขออะที่ขอเข้ามาเรื่องของคอมโบของในส่วนของการสู้กับคนออกตัวก่อนผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เล่น PvP สักเท่าไหร่นะครับจริงๆก็เกมก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะเพราะนั้นถ้ามันผิดอะไรไงก็ขออภัยด้วยนะครับแต่เป็นคอมโบที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันจริงๆโอเคนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาฮะคอมโบ PvP ของนินจาเวกมีอะไรบ้างนะครับที่ผมใช้อยู่แล้วก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนนะครับสกิลที่สำคัญของนินจาเวกเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันอยู่ประมาณ2ประเภทนะครับคือ1สกิลที่เป็น CC นะครับหรือสกิลที่ทำให้ติดสถานะผิดปกติหรือสถานะหยุดชะงักอะไรประมาณนั้นอีก1อันนั่นก็คือสกิลทำดาเมจนะครับสกิลที่ทำดาเมจรุนแรงเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด4สกิลนะที่ผมใช้อยู่นะครับจะมี1คืออสรพิษจู่โจม2เขตแดงของเร็วเสียง3ฟันขาด2ท่อนและ4อชุระไล่ลำนะครับอชุระไล่ลำเวอร์ชันใหม่เนี่ยแรงและสามารถใช้เป็นสกิลปิดได้ส่วนสกิล CC หลักๆที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับก็จะมี1พาเง่าแรงพยาบาทครับกระแสสำเร็จโทษประหารและสุดท้ายครับอสรพิจูโจมส่วนสกิลจับทุ่มเนี่ยมันเป็นเอาไว้เป็นทางเลือกแล้วกันนะครับตัวจับกลุ่มพิบตาเนี่ยในเวอร์ชันที่มันถูกปรับมาในรอบนี้มันค่อนข้างที่จะใช้ยากนะครับเพราะว่า1คือมันใช้แล้วมันไม่ได้เป็นโปรเทคเลยทันทีไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แค่จับสำเร็จเนี่ยจะเป็นไอเฟรมตลอดเวลาอันนี้มันต้องรอจับแล้วหายตัวเข้าไปก่อนมันถึงจะเป็นไอเฟรมนะครับแต่ผมโกยดูแล้วออกมาก็จะเป็นตัวลงซึ่งตรงนี้จะโดนขัดค่อนข้างง่ายนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครจะใช้จับจริงๆผมแนะนำให้ใช้จับเป็นจับของฝั่งของเพียเวกนะครับเป็นสกิลที่จับแล้วมันเป็นโปรเทคเลยนะครับเป็นเอสเอเลยใช้จับแล้วลงมาก็ยังเป็นเอสเออยู่นะครับแล้วมาดูว่าเราต้องล็อกสกิลอะไรบ้างนะครับสำหรับการเล่น PvP นะในส่วนของ PVX เนี่ยผมจะล็อกหมุนตัวฟันดาบอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราจะใช้เป็นการกดชิปคลิกซ้ายเพื่อเปลี่ยนมาเป็นแรงพยาบาทนะครับอีกอันนึงก็คืออันนี้แล้วแต่คนนะผมจะล็อกกินรอบสังหารหัวหน้านะครับแล้วลากขึ้นช็อตคัตเพื่อให้กดช็อตคัตได้กดสกิลได้ง่ายขึ้นแล้วก็อีกอันนึงการหลบหลีกเนาะแล้วก็ในส่วนของสกิลพูดดำทั้งหลายแหละนะครับผมจะล็อกไว้แล้วก็จะลากขึ้นช็อตคัตเหมือนกันประมาณนี้นะครับส่วนของฝั่งAwakeningครับAwakeningล็อกสกิลเดียวครับคือตัวนี้ขอนไม้นะครับถ้าเราล็อกขอนไม้ในฝั่งของAwakeningเนี่ยเวลาเราใช้นะครับมันจะลงมาเป็นพีเอเวกเหมือนเปลี่ยนอาวุธนั่นแหละเราจะสามารถกดสเปซบาร์ต่อได้ก็จะเป็นคอมโบสกินเข้าเรื่องคอมโบดีกว่านะครับคอมโบผมเนี่ยก็จะมีทั้งหมด 2.7 แล้วก็ 2.0 นะครับถ้าใครที่ไม่เข้าใจตรงนี้อาจจะต้องไปดูย้อนไปดูคลิปเก่าๆที่อธิบายเรื่องการระบบ CC เอาไว้นะครับ 2.7 ก็คือผมจะมีช็อคแล้วก็ CC 1ตามด้วย CC 2นะครับ CC 2ของผมจะจบด้วยตัวของสำเร็จโทษอาหารทุกครั้งนะครับเพราะว่าจะเป็นสลบซึ่งมันจะเป็น CC ที่รู้สึกว่ามันจะนอนได้นานที่สุดนะครับถ้าเทียบกับ CC อื่นนะจริงๆเนี่ยมันติด CC นานที่สุดส่วน CC 2เนี่ยผมจะใช้ได้กัน2สกิลนั่นก็คือไม่จับหุ้มธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นตัวของอสรพิษจู่โจมนะครับถ้าจับหุ้มธรรมดาก็จะเป็น1 CC เหมือนกันใช่ไหมอสรพิษก็เป็น CC เหมือนกันครับโอเคสำหรับคนที่งงว่าเฮ้ยแล้วสำเร็จโทษประหารมันเป็นท่ากระแสเราจะใช้ยังไงนะครับอันนี้ต้องเอาขึ้นช็อตคัทนะของผมเนี่ยจะอยู่ที่ตัวแท็บครับก็จะกดอย่างนี้ได้เลยแต่ข้อเสียของ CC ตัวสำเร็จโทษประหารมันจะไม่มีโปรเทคนั่นเองนะครับเวลาใช้ก็ต้องระวังนิดนึงแต่ CC มันไกลครับเราใช้ไกลๆก็ได้ก็จะปลอดภัยในระดับนึงตัว CC แรกเนี่ยจริงๆมันสามารถใช้ตัวโยนดาบได้นะครับตัวดาบพิรุณโปยในเวอร์ชันพูดดำนะแต่ว่าก็มันใช้ 50% น่ะกดชิม F แล้วคลิกขวาแล้วก็อีกสกิลหนึ่งนั่นก็คือตัวของพาเง่าพาเง่านี่เราสามารถใช้ต่อจากแรงพยาบาทได้เลยก็ทันทีที่ติดตีแรงพยาบาทไปปุ๊บแล้วศัตรูโดน CC นะครับให้กดคิวต่อทันทีก็จะเป็นงี้หรือเราจะใช้มาเป็นเวอร์ชันของเมาส์คอนโทรลก็ได้นะครับเมาส์คอนโทรลเราสามารถใช้ได้ทั้ง2เวอร์ชันเลยทั้งเวอร์ชันแรงพยาบาทแล้วเมาส์คอนโทรลคิวได้ครับนี้กับอีเวอร์ชันหนึ่งคือใช้รุดหน้าไร้เสียงแล้วก็คิวในส่วนของเมาส์คอนโทรลเนี่ยอาจจะต้องไปฝึกกันหน่อยนะส่วนวิธีการใช้เมาส์คอนโทรลก็ต
ข้ามาที่ตั้งค่าครับเลื่อนลงมาตรงหน้าอินเทอร์เฟซครับแล้วก็ไปที่เมาส์กดนี่เมาส์เคลื่อนย้ายก็ต้องไปฝึกหน่อยนะผมจะเรียกว่ามันคือ CC โบนัสละกันเป็น CC ช็อคนะครับที่มาจากตัวของแรงพยาบาทเพราะว่ามันจะเป็นขึ้น 0.7 เนาะสังเกตได้นะครับอันนี้คือ 0.7 ส่วน CC ที่เหลือจะเป็น CC หลัก CC 1กับ CC 2 CC 2เนี่ยผมจะทำต่อกันเลยนะครับก็จะเป็นแรงพยาบาทหาเงาก็ได้หรือแรงพยาบาทแล้วจับทุ่มก็ได้ผมลองเวอร์ชันแรงพยาบาทจับทุ่มก่อนอันนี้เป็นแรงพยาบาทแล้วก็ผ่าเงาสองสองเซตเนี้ยก็ต้องใช้แยกกันเนาะหรือถ้าจะเป็นคนอื่นที่เล่นส่วนใหญ่เขาก็จะเล่นกันประมาณนี้นะครับเล่นจากฝั่งของเพียเวกด้วยก็จะเป็นปาดาวกระจายแดดจับทุ่มหรือปาดาวกระจายแดดทิปอีอันนี้ก็แล้วแต่คนจะใช้แต่คอมโบหลักๆที่ผมจะแชร์ในวันนี้ก็คือจะเป็นคอมโบของฝั่งเวคานิ่งอย่างเดียวนะครับนั่นก็คือแรมพยาบาทแล้วจับทุ่มหรือคิวครับหลังจากที่เราใช้คอมโบ CC โบนัสกับ CC หลักไปแล้วนะครับเราจะต่อด้วยสกิลเบิร์ดนะส่วนใหญ่ผมก็จะใช้เป็นตัวของนี้นะครับกดลงคลิกขวาแล้วกด F ครับจะเป็นคอมโบเก่าแต่ว่าด้วยแอนิเมชันที่มันเร็วครับปึ๊บนี่จะเป็นอย่างนี้ก็ได้ทางเงาปึ๊บคลิกขวาอันนี้ก็ได้นะครับเราจะเบิร์ดด้วยกัน2สกิลแต่ต้องดูแอนิเมชันด้วยอย่างตัวของระเบิดความเร็วเสียงเนี่ยมันแอนิเมชันมันค่อนข้างช้าเพราะนั้นผมแนะนำว่าถ้าเกิดจะใช้ต่อกันอ่ะให้ใช้แค่สกิลเดียวพอส่วนตัวของฟันขาด2ท่อนเนี่ยจะเป็นสกิลที่มีดาเมจที่รุนแรงมากๆนะครับผมแนะนำให้ใช้ฟันขาด2ท่อนแล้วเขตแดนความเร็วแสงนะครับก็จะเป็นงี้นี่แทนจะดีกว่าครับอย่าใช้ตัวความเร็วเสียงต่อจากฟันขาด2ท่อนเนาะดีที่สุดนะครับให้ใช้เป็นคลิกขวาและคลิกซ้ายนี่เป็นสกิลเบิร์ดเนาะคู่หนึ่งแล้วตามด้วยสกิลกระแสสำเร็จโทษประหารครับเป็น CC 2แล้วหลังจากนั้นเราก็เบิร์ดได้เลยเป็นอสอรพิจูโจมก็ได้หรือจะเป็นอันนี้ก็ได้ส่วนตัวผมคิดว่าใช้CC โบนัสกับ CC หลักแล้วต่อด้วยสกิลเบิร์ด 1-2 นะครับแล้วตามด้วยสกิลสำเร็จโทษประหาร CC หลักที่2แล้วก็ตามด้วยเบิร์ดอีกสัก 1-2 สกิลก็หนีได้เลยนะครับไม่ตายก็หนีเพื่อความปลอดภัยนะในสถานการณ์จริงอ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นเซตแบบนี้หรอกอาจจะต้องดูว่าเอ้ยสกิลอะไรมีคูลดาวน์อยู่สามารถใช้ได้ก็ใช้ไปเลยแต่โดยหลักการของคอมโบ PVP ของผมที่ผมใช้ประจำก็จะประมาณนี้ครับตัด CC โบนัสแล้ว CC 1สกิลเบิร์ด2สกิลแล้วก็ CC 2แล้วก็สกิลเบิร์ด2สกิลแล้วก็หนีแต่ถ้าจะเอาเป็นตัวแบบว่าตายตัวเลยว่าใช้สกิลอะไรบ้างก็จะประมาณนี้แหละครับคลิกซ้ายคิวทิปคลิกขวาคลิกซ้ายช็อตคัทของสำเร็จทุกอาหารครับตามด้วยสเปซ SF กับ F ค้างเนี่ยแอนิเมชันมันค่อนข้างเร็วส่วน SE เนี่ยเราสามารถใช้ต่อจากตัว F ค้างได้อยู่แล้วเพราะมันจะเป็น Cancel Animation ต่อกันเลยก็จะเป็นวันนี้จะพุ่งต่อหรือจะทำอะไรต่อก็ได้อันนี้แล้วแต่เราผมแนะนำให้หนีดีกว่านะครับสามสกิลสุดท้ายเนี่ยจบแล้วหนีเลยดูตามสถานการณ์แล้วกันนะครับโอเคเอาใหม่นะช้าๆนะครับทิปคลิกซ้ายคิวทิปคลิกขวาคลิกซ้ายฮอตคีย์สำเร็จทุกอาหาร SFF ค้าง SEแล้วหนีเลยคอมโบนี้ผมใช้ทั้งหมดแหละตั้งแต่เล่นสนามแดงจนถึงข้างทางหรือแม้กระทั่งไปวอร์โนดรอบศาสตร์อะไรก็ว่าไปนะครับผมใช้คอมโบประมาณนี้ตลอดนะส่วนเรื่องสถานการณ์จริงอะไรเงี้ยผมอยากให้ฝึกวิธีการฝึกก็คือฝึกดูคูลดาวน์นะครับสกิลที่จำเป็นอย่างสกิลฝั่ง PVX เนี่ยมันมีสกิลที่สามารถใช้เป็น CC ได้ค่อนข้างเยอะนะครับ CC ของฝั่ง AVX เนี่ย
ที่เห็นก็จะมีที่ใช้บ่อยๆเลยนะพายุเงา1ครับยมทูตตัดเสียง2ของผมใช้ควันด้วย3นะแล้วก็จะมีตัวของกินรอบสังหารหัวหน้านะครับอันเนี้ยนี่ก็ใช้ได้ครับก็ลองดูแล้วกันว่าในสถานการณ์นั้นๆมันมีสกิลไหนที่เราสามารถใช้ได้บ้างนะครับแต่สำหรับคลิปในวันนี้เราจะเอาตัวที่มันเป็นตามสถานการณ์หน้างานจริงๆที่ผมใช้ประจำโอเคทวนอีกครั้งหนึ่งในความเร็วแบบปกติโอเคครับผมก็จะประมาณนี้ในส่วนของแอดออนนะครับแอดออนผมก็จะใส่ประมาณนี้เลยนะครับส่วนใครที่อยากจะลองฝึกอะไรเงี้ยก็สามารถฝึกได้นะครับแล้วก็ใครที่ติดปัญหาตรงไหนจริงๆสามารถมาพิมพ์คุยกันได้ใต้คลิปหรือจะไปคุยกันในไลฟ์สตรีมก็ได้นะครับผมยังคงสตรีมเวลาเดิมอยู่โอเคครับผมก็ฝากไปด้วยครับสำหรับช่องทางไลฟ์สตรีมนะก็จะเป็น twitch.tv/fixgamingyes นะครับบวกกับช่องทางลงคลิปวิดีโอจะเป็น YouTube นะครับช่องนี้เลย Big Gaming PS คลิปวิดีโอลงวันเสาร์เวลา 10:00 นนะครับของทุกอาทิตย์นะครับส่วนไลฟ์สตรีมเนี่ยจะเป็นจันทร์ถึงศุกร์ถ้าไม่ติดอะไรก็เวลาบ่ายผมต้นไปนะครับจะมีแค่วันพุธวันเดียวที่ถ้าเกิดมีแพทอะไรน่าสนใจเราจะมาลุยกันตั้งแต่ประมาณ 8:00 นเลยโอเคนะฝากไว้ด้วยครับใครยังไม่กด Subscribe ก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวไปก่อนฮะไปละสวัสดีครับ